ป๊อกเทเนนวงทองครับผมดร.นาทวิทย์อิ่มปรีดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการว้าววิทย์ช่วยเศรษฐกิจชาติรายการที่นำเสนอผลงานอันสุดยอดของนักวิจัยไทยที่คุณผู้ชมได้ชมแล้วจะต้องร้องว้าวถึงประโยชน์ของงานวิจัยและความเก่งของคนไทยกันครับตอนกระจกเปลี่ยนสีอัจฉริยะพี่ป๊อกเป็นไรครับเนี่ยวันนี้ดูหน้าเคร่งเครียดเลยก็เนี่ยบินค่าไฟบ้านพี่สิเดือนนี้ต้อง 3,000 กว่าบาทเลยนะ 3,000 เลยเหรอครับใช่เดือนที่แล้วอ่ะถูกกว่านี้อีกอ่ะนี่พี่เปิดแอร์เปิดไฟทั้งวันทั้งคืนป่ะครับก็บ้านพี่มันมีประตูหน้าต่างหลายอันไงที่มันเป็นกระจกทีนี้แดดส่องมาก็ร้อนก็เลยต้องปิดม่านปิดม่านข้างในบ้านก็มืดอีกมืดก็ต้องเปิดไฟไหนก็ต้องเปิดแอร์อีกอ่ะนี่ถ้ามีกระจกที่แบบสามารถจะแบบเปลี่ยนสีได้ตามสภาพแสงนะโหนี่จะเยี่ยมมากเลยอ่ะมีสิครับพี่จริงมากจริงครับตอนนี้นักวิจัยไทยสามารถผลิตกระจกเปลี่ยนสีอัจฉริยะที่สามารถปรับสีไปตามความเข้มแสงได้แต่จะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวเราไปชมกันเลยแสงแดดบ้านเรานี่ร้อนแรงขึ้นทุกวันเลยนะคะแม้จะหลบอยู่ในบ้านก็ยังหนีไม่พ้นยิ่งแสงที่ส่องทะลุกระจกเข้ามานี่ยิ่งไม่ต้องพูดถึงเลยค่ะนักวิจัยนาโนเทคสวทช.พัฒนาสารเคลือบกระจกโฟโตโครมิกที่ดูดกลืนรังสี UV จากดวงอาทิตย์ได้โดยเมื่อโดนแดดก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางเคมีทำให้สีของสารเคลือบเปลี่ยนจากที่ไม่มีสีหรือมีสีอ่อนๆเป็นมีสีเข้มขึ้นคุณสมบัติพิเศษนี้เหมาะที่จะนำมาใช้เคลือบกระจกแทนการติดฟิล์มกรองแสงเพราะสามารถเปลี่ยนความเข้มสีได้อย่างอัตโนมัติตามความเข้มของแสงอาทิตย์ที่เปลี่ยนไปในแต่ละช่วงเวลาอย่างเวลาเช้าที่แสงแดดไม่จัดกระจกที่เคลือบสารโฟโตโครมิกจะเปลี่ยนสีไปเพียงเล็กน้อยในเวลากลางวันที่มีแดดจัดก็จะเปลี่ยนเป็นสีเข้มมากและในตอนเย็นหรือกลางคืนก็จะกลับมาใสอีกโดยไม่มีผลต่อการมองเห็นของเราช่วยให้ควบคุมปริมาณแสงที่เข้าสู่ตัวอาคารได้อย่างพอเหมาะตลอดวันช่วยลดความร้อนประหยัดค่าแอร์และค่าไฟค่ะว้าวว้าวว้าวโอ้โหกระจกเปลี่ยนสีอัจฉริยะสุดยอดจริงๆเลยฮะใช่แล้วพี่นอกจากจะช่วยลดความร้อนแล้วยังช่วยกรองแสงป้องกันรังสี UV แถมยังช่วยเพิ่มความสวยงามไม่บดบังทัศนียภาพภายนอกเหมาะสำหรับอาคารบ้านเรือนที่ต้องการประหยัดพลังงานไฟฟ้านะครับดีเลยอ่ะเดี๋ยวพี่นะจะไปเปลี่ยนกระจกที่บ้านให้เป็นกระจกเปลี่ยนสีอัจฉริยะให้หมดเลยดีเลยดีเลยว่าแต่นาวมีตังค์ให้ยืมจ่ายค่าไฟเดือนนี้ก่อนไหมอ่ะพี่ช็อตนะเดือนนี้พี่ก็ได้นะแต่พี่ต้องคืนเดือนที่แล้วมาก่อนนะพี่ ยืมบ่อยมากเลยอ่ะพี่ไม่ได้พูดแล้วกันนะหากคุณผู้ชมสนใจหรือต้องการข้อมูลเกี่ยวกับงานวิจัยเพิ่มเติมสามารถโทรศัพท์สอบถามได้ที่02-564-8000หรือที่ Facebook NASDAQ สวทช.ครับแล้วกลับมาพบกับสาระดีๆทางวิทยาศาสตร์และผลงานอันสุดยอดของนักวิจัยไทยที่จะทำให้คุณผู้ชมต้องร้องว้าวกันได้ใหม่ในรายการว้าววิทย์ช่วยเศรษฐกิจชาติสำหรับวันนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ